สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กันกับแบงค์รับเดมอนคิงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปเกือบสัปดาห์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปหลงทางอยู่ในเกนโซเคียวนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาแก้มือกับไอ้บทที่3ต่อนะครับคือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยสามารถผ่านตัวของบทที่3ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ผ่านให้ทุกคนดูไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเอาสักหน่อยนะครับผมโดยที่ตัวละครที่ผมจะเอามาเล่นในวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่พ้นตัวของพี่ดุ๊กของเรานะครับเรียกได้ว่าโคตรเทพเลยผมมั่นใจมากว่ายังไงวันนี้ก็ต้องผ่านให้ทุกคนดูได้ให้ได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูตัวของอุปกรณ์ที่ผมใส่ให้พี่ดุ๊กแกก่อนสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับแต่ไอ้ที่ผมแนะนําได้เนี่ยมันมีแค่ตัวของอันนี้อย่างเดียวนะครับก็คือสร้อยคอแวมไพร์นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเรียกเป็นสร้อยม่วงนะซึ่งไอ้สร้อยตัวนี้เนี่ยเวลาใส่ให้ตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยจะมีสกิลขโมยชีวิตเลยนะครับก็คือเวลาตีศัตรูตายเนี่ยมันจะได้เลือดเพิ่มนั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างจะช่วยได้เยอะนะครับเวลาเอาไปเล่นแบบเวลาที่เราสุ่มสกิลแล้วไม่เจอแบบสกิลดูดเลือดอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเพชรผมเนี่ยเหลือน้อยมากนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถสุ่มให้ดูสักครั้งหนึ่งได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ตัวละครใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมแอบสุ่มไปเนี่ยผมได้ไอ้นี่มาครับคือผมอยากได้คิสซี่นี่แหละแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่คิสซี่คิซ่าไม่ว่าเอาหรือไม่ก็อยากได้เป็นตัวของลูเซียครับแต่ว่ามันออกมาเป็นไอ้นี่แทนครับเป็นแวนนะครับแม่งเอ้ยโคตรแบบเฮ้ย มาดูกันครับว่าครั้งเดียวในวันนี้เนี่ยมันจะได้ตัวละครหรือเปล่านะครับหวังเยอะหวังเยอะผมคิดว่าผมอัดคลิปเนี่ยดวงผมดีแม่งเอ้ยโซหน้าอีกแล้วทำไมวะเนี่ยแต่คนก็บ่นกันเยอะอยู่เหมือนกันนะผมเห็นนะบางคนเขาก็บอกว่าเกมเนี่ยมันเรทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่แล้วก็เกือบลืมให้ดูความสามารถของพี่ดุ๊กนะครับพี่ดุ๊กเนี่ยมีความสามารถก็คือฟื้นคืนชีพจากความตายได้นะครับก็อย่างที่เคยพูดไปในพาร์ทก่อนนั่นแหละแล้วก็พอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ได้รับดาเมจนานเป็นเวลา3วินาทีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวของพี่ดุ๊กเนี่ยแกมีสกินที่เป็นหนุ่มหล่อด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้ตัวของเพชรเนี่ยถึง80เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีสกินนี้เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือจะทำความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูคนเดียวนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์อีกอันนึงก็คือคริติคอลดาเมจของตัวละครเนี่ยจะเพิ่ม 10% นะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเห็นตรงกล่องข้อความไหมเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นรางวัลประจำฤดูกาลของไอ้ด่านอีเวนต์หอคอยนะครับก็มากดรับกันสักหน่อยแล้วกันมันจะได้อะไรเฮ้ยหรือว่าจะได้สุ่มให้ดูอีกสักรอบอ๋อไม่น่าเป็นไปได้แล้วล่ะครับ โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมขอเริ่มจากด่าน25แล้วกันนะจะได้ไม่คลิปยาวมากนะเอาเป็นคลื่นกระแทกแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเป็นขโมยชีวิตไหมเอ้ยแต่ว่าคือถ้าได้ขโมยชีวิตอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มเลือดมันจะทำให้เราอ่ะแบบตอนตีศัตรูตายอ่ะมันจะได้เลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะตัวเราเนี่ยใส่ไอตัวของสร้อยม่วงไว้อยู่แล้วไงหรือจะเอาเป็นอย่างอื่นดีเอาเป็นคลิปก็เข้าดาเมจแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเป็นโอกาสโจมตีคิแล้วกันเอาเป็นวงล้อมยาพิษครับเพิ่มเลือดด้วยเพิ่มเลือดด้วยแล้วก็เอาเฮดช็อตแล้วกันโอเคอันนี้ได้โอกาสคิดที่ข้อเพิ่มขึ้นโอเคมาเหมือนเมื่อกี้ผมอยากจะพูดอะไรก่อนหน้านี้ป่ะลืมป่ะผมลืมเลยว่าผมจะพูดอะไรแปลกว่ะอ๋อใช่ใช่เผื่อมีคนสงสัยครับว่าทำไมผมถึงชอบห่วงเรื่องเวลาในคลิปเวลาแบบคลิปมันยาวเกินไปมันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำไมถึงต้องห่วงว่าเวลาเรื่องเวลาในของคลิปด้วยว่ายาวเกินไปมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรอคือตัวของคลิปอะถ้าเวลามันยาวไปอ่ะพื้นที่โทรศัพท์มันจะเต็มครับหมายถึงแบบว่ามันใช้พื้นที่มันจะใช้ตัวไฟล์อ่ะมันจะใหญ่เกินไปครับแล้วผมไม่ค่อยชอบนะ
ไม่ค่อยชอบในที่นี้คือมันค่อนข้างจะเปลืองเนื้อที่โทรศัพท์นะครับแล้วมันจะลำบากเอาสวยเอ้ยขาดแต่พูดเราแม่งพูดไม่รู้เรื่องด้วยเราจะตายเอาสิแบบนี้โอเคเรียบร้อยเอาเป็นขึ้นกระแทกเพิ่มแล้วกันไม่เอาไม่เอาเลือดแม่งยิ่งไม่มีอยู่เออเดือนใส่ไฟอีกแล้วแม่งเอ้ยเออแต่ผมมั่นหน้าจริงๆนะเนี่ยว่าผมจะผ่านเพราะอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าถึงถ้าดุแบบถ้าผมพลาดว่าผมพลาดแบบตายโง่อะผมก็น่าจะยังพอมีโอกาสอีกสักรอบหนึ่งอยู่ไงเพราะว่าดุกเนี่ยสามารถคืนชีพได้นะอุ้แม่งกระโดดข้างกำแพงเลยเมื่อกี้เห็นปะโคตรเจ๋งเชียร์ละเชียร์ละอันนี้ไม่ดีละไม่ดีละแบบนี้ไม่ดีแล้วแม่งเอ้ยสวยแล้วกูสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเอาไง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 จะตายแล้วจะตายแล้วชิบหายแล้วไม่น่าเลยผมเล่นเล่นโง่ขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่ามาทำเป็นรู้ดีอย่ามาทำเป็นรู้ดีอย่ายิงติดกำแพงไปดีฮะเออแม่งเอ้ยเลือดเหลือแปดไม่กูยังไม่อยากตายโง่ตอนนี้เออคนยังชั่วเอาเป็นไม่ไหวแล้วเอาขโมยชีวิตเพิ่มแล้วกันเอาอันนี้ฮิวก่อนแล้วกันครับฮิวก่อนแล้วกันไม่เอาความสามารถละไม่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ไหวเอานะครับโอเคเออแม่งเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าโอ้เอ้ยผมเกลียดตัวเองจริงเลยวะมันจะเดินหนีทำไมนักหนาวะเนี่ยฮะเอ้าโอ้แล้วกูเดินใส่ไฟเก่งจังหรอกอุ้ยทำไมมันแหลกอ่ะเดี๋ยวใจเย็นก่อน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 บอกแล้วให้เติมเน็ตมาไอ้บ้าแต่ช่วงนี้แม่งเติมเน็ตไปแม่งก็เน็ตก็กาเหมือนกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเน็ต AIS เนี่ยแม่งกาชิบหายเลยโอ้อ้าวเดี๋ยวพูดไปแบบนี้เดี๋ยวโดนข้อหาอะไรวะเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้น่าจะตีแบบโจมตีน้ำแข็งไปเลยอ่ะสัวอะไรตัวนี้แม่งเก่งด้วยผมไม่อยากตายกับไอ้บอสตัวนี้อย่างน้อยๆถ้าผมจะตายอ่ะผมอยากไปตายบอสตัวสุดท้ายมากกว่าแม่งเอ้ยแล้วพูดมากไงเวนนั่นไงซวยแล้วเกิดใหม่เลยกูโอ้แม่งเอ้ยเสียตายว่ะใช่ไหมผมว่าผมไม่ผ่านแน่เลยผมว่าผมไม่ผ่านว่ะเพราะว่าไอ้บอสตัวสุดท้ายอ่ะมันเก่งเว้ยถ้าจำไม่ผิดนะแม่งแหลกว่ะเน็ตไม่ค่อยดีไม่เป็นไรแต่มันน่าจะเป็นบางช่วงแหละคงไม่ได้แบบเป็นตลอดหรอกเพราะถ้าเกิดเป็นตลอดเนี่ยซวยแล้วนะเอาแล้วกูมั่นหน้าไว้ด้วยตอนเปิดคลิปอะไอ้เหี้ยแม่งไม่เป็นไรหรอกปกติคนดูไม่ค่อยจบคลิปกันไอ้เหี้ยแต่ถ้าเกิดมันมีสักคนหนึ่งดูจนจบคลิปขึ้นมาเนี่ยจบซวยเลยนะโคตรอายไอ้เหี้ยมันกูไม่มั่นหน้าไม่น่ามั่นหน้าเลยกูอย่าแหลกอย่าแหลกขอร้องอย่าเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นโจมตีไร้เทียมทานแล้วกันนะครับเอ้ามันมีขึ้นเตือนมาด้วยมีโกตันหรือโกตันเออแต่ว่าผมอยากให้ดะเกมนี้มันมีอีเวนต์เข้ามาคือแบบไม่ใช่อีเวนต์ที่แบบเป็นอีเวนต์วาเลนไทน์เข้าใจปะไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะเพราะว่า
เวลามีอีเวนต์อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างอีเวนต์วาเลนไทน์เนี่ยมันจะมีไอตัวของเศษเศษเขาเรียกว่าอะไรนะเศษตัวละครอ่ะให้แลกนะครับแล้วมันมีเศษตัวละครระดับยูนิคด้วยนะครับซึ่งมันดีมากนะครับผมดียังไงดีตรงที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบมันจะได้เหมือนแบบทำให้เราเนี่ยได้ตัวละครยูนิคง่ายขึ้นนะครับเออแล้วตอนนี้ตัวละครยูนิคในเกมนี้มันมีอยู่แค่สามตัวใช่ไหมวะหรือสี่วะมีอาร์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเออน่าจะสี่ละมั้งโอเคต่อไปบอสยังอ๋อ49ก่อนแล้วเนี่ยเอาเป็นอะไรดีวะดาบยาพิษแล้วกันคือผมเสียวๆอยู่เหมือนกันว่าผมจะไม่รอดเนี่ยอย่าหนีบอสแล้วมามั่นใจเล่นแบบมั่นใจเฮ้ยแม่เอ้ยจนได้กูแต่เล่นแบบมั่นใจไว้ก่อนมั่นใจไว้ก่อนไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันตายแล้วเรียบร้อยเอ้าแม่งเอ้ยลิ้นพันเลยกูโอเคไม่ได้อย่างนี้สิวะผมเผลอปิดไอ้โปรแกรมอัดไปอ่ะเราแม่งนึกว่ามันไม่แบบบันทึกคลิปไว้ให้แม่งตกใจหมดโอเคก็ผ่านบทที่3ให้ดูได้แล้วนะครับก็ต่อไปเป็นบทที่4นะซึ่งบทที่4เนี่ยมันเป็นบทที่เกี่ยวกับด่านน้ำแข็งด้วยนะครับใช่ไหมเออเป็นภูเขาหิมะนะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะไม่ได้มาเล่นตัวของดุกนะครับน่าจะไปเล่นเป็นตัวอื่นแล้วก็น่าจะลองไปเล่นด่านอย่างอื่นดูบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ของผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนนะครับว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ออกมาแล้วสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับผม